โดยความที่เคยเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในด้านต่างๆทำให้เคเยาวราชหรือสมศักดิ์ศรีเพชรผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออันดับ2ของพรรคพลังประชาธิปไตยเวลาออกไปติดป้ายหาเสียงแล้วเห็นหญ้ารกหรือเศษขยะพี่เคเยาวราชก็จัดการจัดเก็บซะจนสะอาดแม้แต่ป้ายหาเสียงของพรรคอื่นที่ล้มหรือพังพี่แกก็ช่วยเหลือจัดการให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเช่นกันแล้วก็ไม่สกปรกครับหญ้าเก็บไปเรียบร้อยทำให้สะอาดนะครับแล้วก็เราทำงานแล้วก็หาเสียงกันด้วยความยุติธรรมครับเจอป้ายของพรรคอันเมืองอื่นล้มผมก็เก็บเคลียร์ให้ก็เคลียร์ขยะเคลียร์หญ้าเคลียร์สิ่งสกปรกที่หมาที่แมวอะไรเงี้ยออกให้ครับก็ถึงเราจะมาติดป้ายหาเสียงแต่เราก็ยังเป็นจิตอาสาเข้าเส้นเลือดครับก็มาถึงก็ทำงานจิตอาสาไปด้วยตัดหญ้าเก็บขยะเก็บสิ่งที่ไม่ดีออกไปทิ้งออกไปข้างนอกนะครับเห็นไหมเราก็เคลียร์หญ้าเคลียร์ให้พ่อแม่พี่น้องเดินได้กว้างขึ้นกระโดดขึ้นสะอาดขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดจนเสร็จภารกิจครับเคเยาวราชพูดจริงทำจริงไม่เคยนั่งนิ่งนอนห้องแอร์ครับลงมือทำทุกครั้งครับขอบคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องเวลาเราติดป้ายครับก็ช่วยกันทำความสะอาดนี่ครับทำความสะอาดมาตลอดทางเก็บถุงพลาสติกเก็บขยะนี่ครับเก็บขยะถางไม้กันเดฟนี่ครับเดฟนบุญนี่นบัสนี่หันหน้าหน่อยนี่ครับเราก็ช่วยกันถางหญ้าด้วยไม่ให้เราจะแค่ทำแต่ติดเราช่วยสังคมได้ก็ช่วยไปด้วยครับนี่ครับถางหญ้าดึงถุงพลาสติกตัดเศษไม้ที่เกะกะชาวบ้านดึงให้ทางให้เขาเดินได้สะดวกครับการทำงานก็ช่วยกันครับนี่ครับดึงให้สะอาดสะอ้านต้นไม้เกะกะแล้วก็ทำใหม่ให้มันดีช่วยเก็บขยะไปด้วยไม่ใช่ว่าเราจะแค่หาเสียงครับได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่เราตั้งใจเต็มใจพูดจริงทำจริงไม่เคยนั่งนิ่งนอนดูได้ครับนี่เก็บขยะมาทิ้งไว้ 4-5 ถุงแล้วครับมันเยอะมากตามขยะนี่ครับก็ป้ายของเรานี่ครับติดอยู่แยกแครายครับตรงใต้ทางด่วนครับนี่ครับพักเล็กๆครับแต่ตั้มใจเต็มใจทุ่มเททำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับเก็บขยะไปด้วยครับแล้วก็ติดป้ายไปด้วยครับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางนี้เคเยาวราชนะครับพูดจริงทำจริงไม่เคยนั่งนิ่งนอนท้องแอร์น้องบอกเบอร์ให้พี่น้องหน่อยน้องบาสน้องเดฟน้องบุญครับเราจะติดยาวไปเลยครับผมเคเยาวราชรายงานจากนนทบุรีผมครับครับพ่อแม่พี่น้องผมเคเยาวราชครับวันนี้ลงพื้นที่ตรงงามวงวานครับก็มาติดป้ายแผ่นหาเสียงแล้วก็พรรคพลังประชาธิปไตยส่วนเราก็เก็บขยะไปด้วยแล้วก็ช่วยกันถางหญ้าเจอแผ่นป้ายของพรรคการเมืองอื่นที่ล้มเราก็ช่วยขยับติดตั้งให้การเมืองครับถึงเราจะหาเสียงเราไม่ได้เป็นศัตรูกับพรรคใครเราทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับเส้นเลือดทุกหยดเราเป็นเลือดของจิตอาสาเรามาลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เราก็แข่งขันกันได้การหาสมัครหาเสียงหาเสียงจากพ่อแม่พี่น้องแต่เราไม่จำเป็นต้องห้ามหันกันมากอย่าด่ากันมากครับอย่าบ่นกันมากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองผมเป็นจิตอาสาก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยติดป้ายหันหาเสียงไปด้วยฝากพ่อแม่พี่น้องพรรคพลังประชาธิปไตยผมเคเยาวราชรักผมเลือกพรรคพลังประชาธิปไตยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ตรงแยกแครายครับตรงใต้ทางด่วนเราเรียกเขาเรียกอะไรทางด่วนงามวงวานครับตอนนี้เรากำลังเลี้ยวมาทางด่วนงามวงวานนะครับก็จะผ่านป้ายเราครับเห็นป้ายเราเยอะมากเลยครับเป็นพรรคเล็กๆครับพรรคพลังประชาธิปไตยพรรคเล็กๆแต่การทำงานไม่เล็กครับชอบทำงานใหญ่ครับนี่ครับป้ายของเราติดตั้งแต่นี่ครับนะเป็นพรรคเล็กครับการทำงานไม่เล็กครับป้ายครับดูครับนี่ครับพรรคพลังประชาธิปไตยครับเห็นไหมฮะเป็นพรรคเล็กครับแต่ทำงานไม่เล็กครับป้ายพรรคพลังประชาธิปไตยครับนี่ครับ
ผลงานที่ประจักษ์ครับฝากพ่อแม่พี่น้องดูด้วยครับแม้ทั้งติดป้ายยังต้องคิดครับการติดป้ายการทำงานต้องวางแผนต้องคิดให้ดีเราถึงจะไปบริหารบ้านเมืองและทำงานเพื่อบ้านเมืองได้ครับติดป้ายยังบ่งบอกถึงการบริหารความคิดความอ่านเลยครับฝากบอกพ่อแม่พี่น้องด้วยครับผมเคเยาวราชพรรคพลังประชาธิปไตยนะครับฝากและในการติดป้ายหาเสียงของพรรคพลังประชาธิปไตยนั้นพี่เคก็จะติดแบบไม่ให้กีดขวางทางหรือให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนด้วยเอกลักษณ์การติดป้ายเรียงกันแบบสวยงามเรียกว่าเป็นบุคคลที่มี DNA ของความเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงก็ว่าได้ของเราเป็นพรรคเล็กๆครับแต่มีความพยายามตั้งใจครับนี่ครับป้ายเป็นแถวเลยครับเป็นกำแพงบ้านเลยครับคือตรงนี้ไม่เกะกะไม่ล้มใส่ชาวบ้านไม่เกะกะวิสัยทัศน์ถึงเราจะอยู่ริมถนนลึกไม่เป็นไรครับแต่ไม่เกะกะแน่นอนแล้วก็ทำถูกนะครับส่วนในตรงที่ติดป้ายสำหรับนี่คือการเลือกตั้งนะครับเวลาเลือกตั้งนี่ติดป้ายหาเสียงนี่ครับเราจะไม่ทำให้เกะกะพยายามครับผิดไม่ทำครับเคยาวราชพูดจริงทำจริงไม่เคยนั่งนิ่งนอนท้องแอร์ลงมือทำเองครับกว่าจะเสร็จนี่ก็ปาไปเที่ยงคืนครับตอน4 โมงเย็นครับข้าวยังไม่ได้กินครับตรงนี้ประชาชนเยอะมากจริงทำจริงไม่เคยนั่งนิ่งนอนท้องแอร์ครับป้ายเราครับเยอะมากครับเป็นพรรคเล็กๆครับแต่ตั้งใจทำการติดป้ายก็คือการวางแผนชนิดหนึ่งครับได้รู้มันสมองของพรรคแต่ละพรรคครับว่ามีมันสมองไหมครับในการติดป้ายขอบคุณมากครับผมเคยาวราชรายงานจากแยกตรงนี้แยกพระนั่งเกล้าครับผมนนทบุรีครับผมครับ